Zen TV สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่บๆกับเอและ Zen TV กันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่บช่วงแรกกับ Zen Street วันนี้หนุ่มแอมและกูรุยุทธเขาก็มีเทคนิคดีๆมาฝากเราเหมือนเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นตามพวกเขาไปแซ่บกันเลยค่ะสวัสดีครับมาแล้วฮะซัสตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูนะครับวันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อนี่เลย 4x4 ดิฟล็อกใช่ครับคันนี้นี่คือเรียกว่าไปไหนถึงไหนถึงกันได้เลยไหมพี่ก็พูดง่ายว่าถ้าเราใช้รถขับเคลื่อน4ล้อก็จะต้องศึกษาในส่วนของระบบขับเคลื่อน4ล้อและถ้าเป็นการลุยขั้นสุดก็จะต้องมีตัวช่วยนะครับวันนี้นั้นทางรถยนต์อีซูซู V-Cross 4x4 หรืออีซูซู MUX4x4 จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีความเหมือนกันและก็ต่างกันถ้าท่านผู้ชมสนใจในความเป็นขับเคลื่อน4ล้อและถ้าท่านใช้รถ4ประตูรถยนต์4ประตูนั้นจะใช้อุปกรณ์ที่ชื่อแรกนะครับ Terrain Command นะครับเป็นการเปลี่ยนจากขับเคลื่อน2ล้อความเร็วสูงมาเป็นขับเคลื่อน4ล้อความเร็วสูงความเร็วสูงสุดในการเข้าไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเปลี่ยนจาก2ไฮมา4ไฮครับผมอัตราทดเหมือนเดิมครับแบ่งจาก2ล้อหลังให้2ล้อหน้าช่วยขับเคลื่อนด้วยครับผมแต่ทันทีที่ท่านเจออุปสรรคทางยากต้องการกำลังฉุดลากอย่างสูงจะมีโหมดที่ใช้ชื่อว่าเกียร์สโลต้องหยุดรถเข้าเกียร์ว่างแล้วก็จะใช้ชื่อว่า 4L รถยนต์จะมีสมรรถภาพในการที่จะปีนต่ายจะลุยทางโคลนได้ดีมากขึ้นถ้าเป็น4โลผมสงสัยว่าเราสามารถที่จะหักพวงมาลัยเลี้ยวได้หักได้ครับแล้วถ้าเปิดการลุยนั้นไม่สามารถผ่านได้โดยง่ายก็จะมีตัวนี้ครับ Electronic Diff Lock ยังไงเป็นการล็อกเพลาท้าย2ล้อหลังซ้ายขวาให้หมุนเข้ากันถ้าเราใช้ตัว Electronic Diff Lock รถยนต์ไม่ต้องเร่งเครื่องเลยครับเพียงแค่เข้าสู่โหมดนี้ให้ได้เท่านั้นเองรถยนต์ข้ามอุปสรรคได้ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวที่ว่านี้ติดตั้งกับ Isuzu V-Cross 4x4 แต่ถ้าท่านมาใช้รถยนต์ Isuzu MUX 4x4 ดีมั้ยฮะมีครับแต่ใช้ชื่อนึงอุปกรณ์แตกต่างกันครับในความเป็น Isuzu MUX นั้นก็จะมีในส่วนของปุ่มเปลี่ยนการขับจากขับ2เป็นขับ4ที่ใช้ชื่อว่า Terrain Command เหมือนกันแต่การใช้การขับ2ไฮ4ไฮ4โลเหมือนกันแต่ MUX นั้นถ้าเป็นขับเคลื่อน4ล้อจะมี Rough Terrain Mode เป็นปุ่มกดที่จะทำให้เราขับผ่านอุปสรรคง่ายขึ้นหลายครั้งท่านอาจจะติดคุ้นชินกับการที่เปลี่ยนจาก 2H ไปเป็น 4H เลย MUX นั้นท่านลองกดปุ่ม Rough Terrain Mode ก่อนระบบนี้จะเข้าไปช่วยควบคุมในส่วนของแรงบิดกำลังส่งผ่านนะครับในการกดคันเร่งของผู้ขี่ไปสู่ระบบส่งพลังจะเป็นการควบคุมให้ระบบนั้นทำงานได้เสถียรขึ้นหลายครั้งยังไม่จำเป็นจะต้องเข้าขับเคลื่อน4ล้ออยู่ที่โหมด 2H นี่แหละครับกด Rough Terrain Mode กำลังเครื่องยนต์แรงบิดก็คือจะถูกควบคุมได้อย่างแม่นยำมากขึ้นการส่งผ่านกำลังต่างๆสู่ล้อก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องดีขึ้นทำให้เราขับรถในทางยากๆง่ายขึ้นนั่นคือ 2H กด Rough Terrain Mode ก็ลุยได้แล้ว 4H ก็กดได้ 4L ก็กดได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์แตกต่างกันเนื่องจากว่ารูปแบบการใช้รถไม่เหมือนกันนะถ้าหากว่าใครใช้รถประเภทนี้นะครับ ครับแนะนำว่าศึกษาหน่อยแต่ฟังแล้วไม่ได้ยากเกินไปแต่ก็ควรจะรู้ไว้ก็ดีเวลาเกิดเหตุการณ์ที่คุณไปเที่ยวหรือว่าเจอสถานการณ์กับสภาพทางแบบนี้คุณจะได้ใช้ได้ก็คือสรุปง่ายๆครับท่านผู้ชมน้องแอมก็คือถ้าท่านใช้ Isuzu V-Cross 4x4 ครับ Electronic Diff Lock นั้นทำงานที่โหมด 4L เท่านั้นครับผมและถ้าท่านใช้ Isuzu MUX 4x4มีปุ่ม Rough Terrain Mode ใช้ได้ตั้งแต่ 2H 4H แล้วก็ 4L ครับไม่ยากไม่ยากศึกษาแป๊บเดียวนะครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับในช่วงของ Zen Street ขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ